สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับสวัสดีผู้รับชมอยู่ในขณะนี้ทั้งในและต่างประเทศนะครับวันนี้เรามีข่าวดีมาบอกนะครับวันนี้เราได้จำหน่ายอาหารช้างเพื่อช่วยเหลือช้างตกงานและช้างชราเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมี FC ใจบุญท่านนึงครับเหมาให้เราไปตั้ง70กว่าตะกร้านะครับ75ตะกร้าเราขอขอบคุณท่านมากๆนะครับนี่ครับบารมีของน้องใบบุญของเราขอให้ท่านจงมีความสุขความเจริญนะครับติดโบสีแดงด้วยใบบุญเดี๋ยวต่อไปเราจะเป็นการแจกทุนทรัพย์นะครับหลังจากหักค่าใช้จ่ายไปแล้วแบ่งให้กับพี่น้องควานช้างแล้วก็แบ่งเป็นทุนของช้างชราและก็เพื่อไปทำถุงยังชีพแจกพี่น้องควานช้างต่อไปครับนั่งเมติเอ็นเทลล็อกชิมลินเทลเอเจนต์อเมริกันเราก็จะแบ่งเป็นถุงยังชีพนะครับถุงยังชีพเพื่อที่จะแจกพี่น้องควานช้างด้วยกันครับซึ่งไม่ใช่แจกที่นี่ครับแจกที่ปางอื่นนะครับปางของเราวันนี้จะแจกเฉพาะไข่นะครับไข่คนละแผงแล้วก็ทุนทรัพย์ที่ร่วมด้วยช่วยกันครับที่มาช่วยกันทํานะครับฝากด้วยครับอาทิตย์หน้าวันเสาร์หน้าครับเราจะจัดทําอีกนะครับเพื่อมีรายได้ส่วนนึงช่วยเหลือควานช้างตกงานนะครับส่วนนึงช่วยเหลือช้างชราขอบคุณ FC ทุกท่านที่ให้การรับชมอยู่ในขณะนี้รายการต่อไปจะเป็นการแจกนะครับตอนนี้ก็ชมน้องใบบุญเพลินๆไปก่อนโบสีแดงเพิ่งตื่นครับเพิ่งตื่นวันนี้เล่นหนักครับเพราะว่าวิ่งไปวิ่งมาเจอแม่นมมาหาด้วยเจอช้างหลายๆเชือกมาอยู่รวมกันครับใบบุญดีใจมากครับผมใบบุญเพิ่งตื่นนะทุกเนี่ยครับมีโบสีแดงติดวะเออมาเลยติดวะกระเสิร์ตไอ้วะอนุเตไปยืนมูจิตรงเย็นหน่อยครับผมตอนต่อไปก็จะเป็นการแจกทุนทรัพย์นะครับหลังจากค่าใช้จ่ายวันนี้เรียบร้อยแล้วก็มอบให้ควานช้างครับเนี่ยครับขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณครับโอเคครับผมไปเลยครับอาจารย์อย่าทำล้มนะเดี๋ยวจะแตกไข่ไม่ได้กินขอบคุณครับครับผมขอบคุณมากครับเนี่ยครับหลังจากทำงานเสร็จก็เราก็มาหักเฉลี่ยรายใช้จ่ายออกนะครับก็ได้คนละ 1,000 คะแนนนะครับวันนี้หักค่าใช้จ่ายไปแล้วหักไว้ให้กับช้างชรา 5,000 คะแนนนะครับครับผมเอาไข่เถอะครับน้องมิ้นครับโอเคครับผมขอบคุณครับเนี่ยครับครับผมนี่เป็นพนักงานของเราครับโอเคครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับโอเคครับอ่ะชวนหน่วยครับโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมครับผมสวัสดีปีใหม่ครับเนี่ยครับเราเป็นการเฉลี่ยให้ครับได้คนละ 1,000 คะแนนนะครับขอบคุณครับโอ้โหย่อสวยมากครับถอนสายบัวขอบคุณขอบคุณเลนซีของน้องใบบุญนะคะที่ช่วยพวกเราผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ขอบคุณมากๆนะคะครับผมขอบคุณมากป้านางครับผมเจริญร่ำรวยกันทุกคนนะครับผมครับสวัสดีครับอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่ครับโอเคครับเนี่ยครับขอบคุณครับผมอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่ครับโอเคครับอันนี้ยังคากินกล้วยอยู่ครับพูดไม่ออกเนี่ยครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ให้การรับชมในขณะนี้
โอเคครับผมเนี่ยครับได้ขายคนละ1แผงนะครับกับโทรศัพท์วันนี้ขอบคุณ FC ทุกท่านครับที่ให้การรับชมแล้วก็ให้การสนับสนุนเลี้ยงอาหารช้างของเราครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับหักค่าใช้จ่ายไว้ให้กองทุนกลางนะครับเรียกว่ากองทุนช้างชราและช้างตกงานเพื่อถุงยังชีพนะครับเราหักไว้จํานวน 5,000 คะแนนนะครับหักค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารที่ไปซื้อมาลงทุนก็ 3,500 นะครับเหลือจากนั้นก็มาแบ่งกันครับได้คนละ 1,000 คะแนนนะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ให้การรับชมช่องของเราในขณะนี้เดี๋ยวผมจะพาไปชมน้องใบบุญและพี่หม่ำให้พี่หม่ำขอบคุณ FC ทุกท่านก่อนนะครับที่ให้การรับชมและให้การเมตตาเราจนเราทำภารกิจลุล่วงไปโดยดีครับหม่ำละหม่ำครับสวัสดีครับขอบคุณแม่ FC นะลูกเร็วแม่ FC อุตส่าห์เลี้ยงอาหารเราลูกครับลูกเร็วครับยอดขายสวยย่อขาด้วยครับสวัสดีครับผมครับย่อขาบนสูงบนสูงสวยสิลูกครับเนี่ยครับพี่หม่ำขอบคุณสิครับลูกขอบคุณแม่เอฟซีลูกเล่สวัสดีครับสูงสวัสดีครับย่อขาสวยเนี่ยครับพี่หม่ำของเราครับขอบคุณเอฟซีท่านครับออกเสียงด้วยดังๆดังๆสิลูกเสียงด้วยครับย่อขาด้วยครับครับดังๆครับผมสวัสดีครับย่อขาครับผมครับนี่คือพลายหม่ำขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ให้การรับชมและก็ช่วยเหลือเราในวันนี้นะครับผมสวัสดีครับหม่ำครับครับผมย่อขาครับครับผมนี่คือพี่หม่ำครับขอบคุณ FC ทุกท่านแล้วนะครับต่อไปจะไปดูใบบุญครับตื่นเช้ามาตื่นนอนมาครับไม่ใช่ตื่นเช้าตื่นนอนมาก็ซัดเลยครับหันสายเต้านมแม่อย่างเดียวครับดื่มนมครับดื่มนมครับเนี่ยครับตื่นนอนมาครับวันนี้ก็อิ่มทั้งท้องอิ่มทั้งบุญนะครับสำหรับแม่ๆ FC หลายท่านวันเสาร์หน้าเราจะไลฟ์สดกันใหม่ครับเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือช้างต่อไปนะครับเพื่อเป็นอีกลู่ทางหนึ่งส่วนกระเป๋านะครับกระเป๋าน้องใบบุญยังมีอยู่นะครับตอนนี้กระเป๋าครับยังมีครับกระเป๋าเสื้อด้วยครับเสื้อตอนนี้ยังไม่เอามาแขวนนะครับก็เกินได้ก่อนมีกระเป๋าทั้งกระเป๋าทั้งเสื้อนะครับแล้วก็ตะกุดน้องใบบุญยังมีนะครับFC ท่านใดสนใจอยากจะได้เป็นของขวัญปีใหม่นะครับให้กับญาติพี่น้องหรืออยากจะช่วยอุดหนุนน้องใบบุญกระเป๋ายังมีครับกระเป๋าแล้วก็เสื้อน้องใบบุญนะครับอีกอย่างหนึ่งก็เป็นตะกุดน้องใบบุญนะครับที่หลายคนได้ไปก็สำแดงฤทธิ์อย่างที่เห็นนะครับหลายคนก็ได้โชคได้ลาภหลายคนก็มีความสุขนะครับหลายคนก็ถูกรางวัลใหญ่ๆหลายๆท่านนะครับตะกุดน้องใบบุญได้ไปแล้วเป็นมหาโชคลาภเป็นของสิริมงคลต่อชีวิตนะครับมี FC หลายๆท่านติดต่อเข้ามาได้หลายท่านแล้วนะครับถ้าท่านใดสนใจอยากจะได้ตะกุดน้องใบบุญกระเป๋าน้องใบบุญติดต่อสอบถามทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงที่อยู่ไว้ให้ลงเบอร์โทรไว้ให้นะครับเพราะตอนนี้ยังมีกระเป๋าอยู่ประมาณ70กว่าใบนะครับเกือบ80ใบนะครับตอนนี้ยังมีนะครับมี FC หลายๆท่านที่ยังไม่ได้บางทีตกหล่นก็ทักไลน์เข้ามาหาผมได้นะครับติดต่อสอบถามหาผมได้น้องใบบุญมาแล้วโบสีแดงด้วยใบบุญกินนมเสร็จก็มาเล่นเลยลูกใบบุญเนี่ยครับเด็กน้อยได้เดียงสาวัย2เดือนกว่านะครับดื้อมากๆช่วงนี้เจริญเติบโตครับไว้กำลังเริ่มเติบโตวันนี้ได้2เดือนกับ2วันนะครับ2เดือนกับ1วันนะครับ1วันไม่ใช่2วันนะครับท่านชมกันพลางๆตอนเย็นๆครับวันนี้หลังจากทำธุรกิจสำเร็จแล้วอย่าลืมนะครับตะกุดน้องใบบุญยังมีกระเป๋ายังมีเสื้อยังมีครับท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้แล้วก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมช่องของเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยครับ
วันนี้ผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ฝากขอบพระคุณ FC ที่มีจิตเมตตาช่วยเหลือเราวันนี้ครับและฝากขอบคุณ FC ที่ช่วยเหมาอาหารให้เรานะครับวันนี้ขอให้ FC ท่านมีความสุขมากต้อนรับปีใหม่นี้อย่าเจ็บอย่าจนครับร่ำร่ำรวยไปข้างหน้าครับวันนี้ขอจบคลิปน่ารักไว้เพียงเท่านี้บ๊ายบายลาแม่ๆก่อนเลยลูกสวัสดีครับ